นี่คือเรื่องราวของชายที่ซื้อพลังมาจากพระเจ้าในราคา600บาทชายคนนี้มีชื่อว่าเคทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับลุงของเขาที่เป็นนักมายากลชีวิตของเคไม่ค่อยจะดีนักเคเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสนิทแต่ทั้งสองก็มักจะค้างค่าเช่าเจ้าของตึกอยู่เสมอเพราะไม่มีเงินจ่ายบางครั้งเคก็มักถูกลุงของเขาโวยวายใส่พอทำหน้าที่ผู้ช่วยไม่ดีนักแถมพอเลิกงานรถของเคก็โดนคนรวยชนแล้วหนีอีกเขาคิดว่าชีวิตเขามันคงจะซวยแบบนี้แล้วไม่มีทางดีขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งเคกลับได้พบนักข่าวสาวแสนสวยที่ชื่อว่าอลิซาอลิซามาสัมภาษณ์ลุงของเคเพื่อเอาไปทำสกู๊ปข่าวประจำสัปดาห์เคตกหลุมรักอลิซาทันทีตั้งแต่แรกเห็นเขาพยายามทำให้เธอประทับใจแต่ลุงกลับไล่เขาออกไปเพราะเห็นว่าเคเกะกะเคไม่ยอมแพ้เขาหาเธอโดยการเสนอตัวให้สัมภาษณ์เรื่องมายากลแทนลุงของเขาในการแสดงวันต่อมาเคพยายามแสดงอย่างเต็มที่จนลุงงงว่ามันไปดีดมาจากไหนเขาต้องการทำให้อลิซาประทับใจในตัวเขาแต่แล้วเคก็ถึงกับช็อกเมื่อได้รู้ว่าอลิซามีแฟนแล้วระหว่างการแสดงลุงของเคได้เชิญอลิซามาร่วมในการแสดงแต่แฟนของเธอก็เสนอตัวแทนเพราะเขาคิดว่าพวกนักมายากลก็เป็นแค่พวกต้มตุ๋นเคยังโกรธเรื่องที่อลิซามีแฟนไม่หายเขาเกือบพลั้งมือหั่นแฟนของเธอเป็น2ท่อนไปซะแล้วด้วยเหตุนั้นเคจึงถูกลุงของเขาไล่ออกในทันทีเคยังคงไม่ยอมแพ้เขาพยายามตื้ออลิซาทั้งๆที่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วเคบอกว่าเพราะคนนั้นหล่อกว่ารวยกว่าใช่ไหมเธอถึงเลือกเขาแฟนของอลิซานึกว่าเคเป็นคนบ้าเขาเลยพาเธอเดินหนีเคไปถึงจะเป็นแบบนั้นเคก็ยังไม่ยอมแพ้เหมือนลุงที่ยังไม่ยอมลาออกเขาแอบสะกดรอยตามทั้งสองไปจนถึงอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาแต่ด้วยความที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์หรูระบบรักษาความปลอดภัยจึงแน่นหนาและทำให้เขาตามทั้งสองคนไปไม่ได้เคทำอะไรต่อไม่ได้เลยมานั่งสูบบุหรี่แก้เครียดท่านใดนั่นเองชายไร้บ้านคนหนึ่งก็เดินมาจุดบุหรี่ให้ชายไร้บ้านขอยืมเงินเค600เขาบอกว่าจะให้ยืมเขาจะให้พรอะไรก็ได้กับเคเลยฟรีๆข้อหนึ่งเคให้เงินชายไร้บ้านไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่พอได้เงินจู่ๆชายไร้บ้านก็หายไปจากตรงนั้นทันทีเคลุกขึ้นพิงกำแพงด้วยความมึนงงแต่แล้วจู่ๆเคก็หลุดทะลุเข้าไปในกำแพงซะงั้นเรื่องตัดมาในตอนเช้าเคตื่นมาเพราะลุงโทรเรียกกลับมาทำงานเขาลุกจากเตียงแบบงงๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเงินนับล้านกองอยู่ตรงเท้าข่าวในทีวีบอกว่าเมื่อคืนมีเหตุปล้นธนาคารเกิดขึ้นที่แปลกมากก็คือพวกเขาไม่พบร่องรอยการงัดแงะของคนร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นเองเคก็จำได้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นหลังชายไร้บ้านหายไปตัวเขาก็ทะลุกำแพงเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของอลิซาได้สง่านเคทะลุเข้าไปในห้องของเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียเขาถามเด็กคนนั้นว่าห้องของอลิซาไปทางไหนซึ่งเด็กคนนั้นก็ชี้ขึ้นไปด้านบนเคไปตามคำบอกของเด็กคนนั้นเขาทะลุไปยังห้องของคู่รักที่กำลังทำพิธีสื่อสารกับผีเคโผล่ขึ้นมาจากพื้นและถามว่าห้องอลิซาไปทางไหนสามคนนั้นชี้ไปห้องข้างๆและพอเคจากไปทั้งสามก็ถึงกับเป็นลมเพราะนึกว่าพวกเขาเจอผีเคมาถึงห้องของอลิซาจนได้ในที่สุดเขาแกล้งเธอกับแฟนจนทั้งสองเริ่มกลัวเคใช้ตาทะลุผ่านรูปและแก้มองในตอนที่ทั้งสองกำลังจะจ้ำบะคืนนั้นแฟนของอลิซาเลยสลบไปโดยที่ทั้งสองไม่ได้ทำอะไรกันหลังจากนั้นเคก็ใช้พลังของเขาไปปล้นเงินจากธนาคารมาโดยที่ไม่รู้ตัวเขานำเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างเอาไว้ชีวิตของเขามันได้เปลี่ยนไปแล้วเคนำเงินที่ได้มาไปซื้อรถหรูระหว่างทางเคทูจ่าบกโดยไม่ทราบสาเหตุเคเลยแกล้งทะลุพื้นไปผูกเชือกรองเท้าจนจ่าเดินไม่ได้จากนั้นเคก็ได้ไปหาลุงและเอาเงินที่เคยจ้างคืนให้เขาจะได้ไม่ต้องมาทวงบุญคุณอีกหลายวันต่อมาจู่ๆกลุ่มชายชุดดำก็มาเคาะประตูบ้านของเขาปรากฏว่าพวกเขาคือเจ้าของธนาคารที่เคปนคืนนั้นเคมอมากเลยเขียนจดหมายสารภาพผิดพร้อมที่อยู่ทิ้งเอาไว้ในตู้เซฟเก็บเงินจู่ๆห้องของเคก็ระเบิดเพราะเจ้าของห้องไม่ยอมไปซ่อมเตาแก๊สที่รั่วเคใช้พลังของเขาช่วยทุกคนเอาไว้เคและเพื่อนย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์สุดหรูหลังเหตุระเบิดแถมเขายังเอาห้องว่างที่เหลือให้คนไร้บ้านมาอยู่ฟรีๆอีกเพราะว่าความสงสารสาวคนหนึ่งกำลังจะจ้ำบะกับเขาแต่ว่าเคก็ดันทะลุตกตึกไปซะงั้นคดีปล้นธนาคารของเขาจบลงแล้วเจ้าของธนาคารซึ้งใจที่เคช่วยชีวิตเขาไว้เขาเลยไม่เอาความเรื่องที่เคปล้นเงินจากธนาคารไปและไปเค้มกับประกันแทนในคืนนั้นเคได้แอบไปหาอลิซาที่ห้องอีกครั้งกลายเป็นว่าเธอกับแฟนทะเลาะ กันมาตลอดแฟนของอลิซาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนักแต่เธอก็ยังไม่ยอมเลิกกับเขาเพราะว่าเหตุผลบางอย่างเคเห็นโอกาสเขาเลยไปซื้อดอกไม้และรถสปอร์ตสุดหรูมาเพื่อใช้มัดใจอลิซาเขาไปรอรับเธอแต่เช้าอลิซาก็รับดอกไม้และขึ้นรถไปเพราะเธอไปทำงานสายแล้วพอไปถึงที่ทำงานหัวหน้าก็ไล่อลิซาออกเขาให้เธอไปหาข่าวตื่นเต้นมาลงคอลัมน์ประจำสัปดาห์แต่เธอได้ไปทำข่าวเรื่องเด็กป่วยลูคีเมียมาซะงั้นเคได้ยินเข้าพอดีเขาเลยใช้พลังของเขาเอาคืนหัวหน้าหัวหน้าคิดว่าเขาคือพระเจ้าคงไม่อยากให้ไล่อลิซาออกเลยปรากฏตัวนอกจากนั้นเคยังใช้พลังของเขาพาเธอไปหาข่าวใหม่ที่องค์กรวิทยาศาสตร์อีกด้วย
อลิซาได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์เธอได้ข่าวที่สุดยอดที่สุดมาแล้วอลิซาดีใจมากจนวิ่งเข้าไปจูบเคเขานึกว่าเขาได้โอกาสแล้วเคเลยออกปากขออลิซาเป็นแฟนแต่ว่าเธอก็ดันปฏิเสธเขาซะงั้นเธอบอกว่าตัวเขามันยังขาดบางอย่างไปเคยังไม่เลิกพยายามเขาใช้พลังของเขาเพื่อจูบหลังคออลิซาตอนเผลอแต่อลิซาดันออกไปซะก่อนและเขาก็จูบไปโดนคนทำความสะอาดแทนตอนนี้หัวหน้าของอลิซาเชื่อว่าเคเป็นพระเจ้าอย่างหมดใจเขาถึงขั้นว่ายกตำแหน่งหัวหน้าให้กับเธอไปแล้วด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเคจะช่วยเธอได้มากขนาดไหนสุดท้ายอลิซาก็กลับไปหาแฟนของเธออยู่ดีเคมานั่งคุยกับเด็กที่ป่วยเป็นลูคีเมียในตอนแรกเด็กคนนั้นบอกให้เขาอย่ายอมแพ้เขาเองยังไม่ยอมแพ้เลยเขาเชื่อว่าสักวันเขาจะหายป่วยและกลายเป็นนักบินอวกาศตามที่ฝันให้ได้ในคืนนั้นเคแอบไปหาอลิซาในตอนที่เธอหลับเธอนึกว่าเธอฝันไปอลิซาเลยยอมไปกับเขาเคใช้พลังพาอลิซาไปเที่ยวในที่ต่างๆเขาหวังว่านี่คงจะทำให้เธอหันมารักเขาได้บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังคงปฏิเสธเหมือนอย่างเคยเคพยายามเรียกร้องความสนใจจากเธอทุกวิถีทางแต่มันก็ไม่เคยสำเร็จเขาตกตึกไประหว่างที่ไปหาอลิซาเธอถึงกับสลบไปเพราะนึกว่าเคจะตายแล้วแต่เคก็รอดมาได้เพราะพลังของเขาเคเริ่มยอมแพ้และไปหาเด็กที่ป่วยเป็นลูคีเมียเพื่อคุยเล่นแต่พอไปถึงเด็กคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วเคไปหาลิซ่าที่เพิ่งฟื้นหลังสลบไปเขาได้เจอเด็กที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียอาการของเขากำเริบแม้เองไม่มีเงินพอจะรักษาเขาเด็กคนนั้นกำลังจะตายเขาขอโทษกับเคที่เขารักษาคำพูดเรื่องที่จะไม่ยอมแพ้ไว้ไม่ได้เคตระหนักแล้วว่าเขาควรใช้พลังทำอย่างอื่นนอกจากตามจีบสาวเขานำเงินที่มีมาให้เด็กคนนั้นใช้ในการรักษาอลิซาผ่านมาเห็นเข้าพอดีนี่คือสิ่งที่เธอมองว่าเคขาดไปเธอไม่ได้ต้องการผู้ชายที่หล่อหรือผู้ชายที่รวยเธอแค่ต้องการใครสักคนที่เป็นคนจิตใจดีและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างนั้นชายและบ้านในตอนต้นเรื่องก็เอาเงินมาคืนเคเขาชมว่าเคเก่งมากเคเป็นคนแรกเลยที่เอาพลังไปใช้ในแบบที่เขาถูกใจพลังของเคถูกเอาคืนไปจากนั้นอลิซาก็เข้ามาจูบและยอมเป็นแฟนกับเคชายไร้บ้านเอาพลังคืนไปเพราะว่าตอนนี้เคได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับ